ติดตามข่าวนี้กันต่อแล้วกันค่ะพี่แบงค์ปิตินะคะมีภาพว่าสวมแหวนแฟนสาวหลายคนลุ้นเลยค่ะว่าจะมีข่าวดีแต่งไม่แต่งยังไงแล้วก็อัปเดตกันเรื่องของกรณีที่วงแคชแยกทางนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะก็ที่ผ่านมาก็จะมีช่วงวงแคชที่พักใช่ไหมครับพักไปกลับมารวมอีกกลับมารวมก็แยกอีกแยกอีกเนี่ยผมก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็เขียนไว้ในแฟนเพจเรียบร้อยว่าผมชอบอยู่บนเวทีงั้นถ้าวงพักผมก็ต้องร้องเพลงต่อมีแค่นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมีคนต่อว่าก็ถูกต้องก็คือไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายความจริงมันมีอยู่ตอนนี้ก็ต่างคนต่างโฟกัสเรื่องงานครับไม่มีผมยังถือว่าผมไม่ได้ทะเลาะกับใครแต่ว่ากลับมารู้ก็ได้ไม่รู้อนาคตไม่รู้เราแค่ตีความว่าชีวิตผู้ชายคนนึงมันก็รอความรักนั่นแหละมันต้องรอใครสักคนนั่นแหละซึ่งโยงเขาหนักยังไม่ได้มั่นอะไรครับนิ้วแฟนผมครับก็ซื้อให้เฉยๆสวมเพื่อถ่ายรูปนั้นก็ไม่เป็นไรก็ชอบอัมแฟนคลับอยู่แล้วโดยส่วนตัวผมไม่มีนโยบายในการแต่งงานจริงจังใหญ่โตไอ้เงินไปเสียเงินเยอะแยะมากมายเก็บไว้ให้เมียในอนาคตดีกว่าก็คนนี้แหละผมรู้สึกว่าถ้าเรามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราอยู่กับเขาด้วยแล้วมีความสุขอ่ะผมว่าพอแล้ว